โชว์รอยสักสองโพสต์ปิ่งเคลื่อนไหวขณะเจโดนโยงคู่รักหย่าสามีโผล่เมนสองโพสต์ล่าสุดโยงปมร้อนโชว์รอยสักรักตัวเองปิ่งเคลื่อนไหวหลังเจเจตรินงานเข้าโดนโยงคู่รักเซ็นหย่าแล้วซุกกิ๊กรุ่นลูกสามีโผล่มาคอมเมนต์คู่รักนิกกี้ณฉัตรกับก้อยอรัชพรประกาศเลิกรากันยังไม่ทันดราม่าจางหายช็อกอีกเมื่อมีการออกมาเปิดประเด็นร้อนสั่นวงการบันเทิงไม่หยุดกับเรื่องราวคู่รักดาราดังย่องเซ็นใบหย่าแล้วแถมมีการบอกใบ้เพิ่มล่าสุดด้วยโดยระบุว่าเป็นคู่รักยุค90ฝ่ายชายเป็นนักร้องดังเมียจับได้ว่าซุกกิ๊กรุ่นลูกทำเอาบ้านแตกสุดท้ายลงเอยด้วยการหย่าพร้อมทิ้งท้ายด้วยว่านิสัยไม่เคยเปลี่ยนจริงๆเมื่อวันที่19มีนาคม2566เพจจับโป๊ะดาราออกมาโพสต์ด้วยว่าวันหยุดไม่ได้หยุดเนี่ยต้องเสือกเอ้ยต้องรู้เรื่องอีกละแรงมาก UFO บอกว่ายังมีอีกคู่ที่เลิกเพิ่งเซ็นใบหย่าไปหมาดเมื่อนี่ขนาดลูกโตหล่อระดับเทพสร้างขนาดนี้ UFO บอกว่าผัวตัวดีเวลาออกไปข้างนอกก็ยังไม่เลิกเจ้าชู้เมียรู้จับได้ก็จบทันทีเสียง UFO เดี้ยนละเหนื่อยมากอยากอาสาดูแลลูกชายทั้ง3ให้เอง 5,555 สรุปใครว่าอีกคู่ที่เลิกงานนี้ชาวเน็ตแห่คอมเมนต์กันรัวๆว่าใบ้ขนาดนี้พร้อมทั้งงานเข้าพุ่งเป้าไปที่เจ้าพ่อแร็ปยุค90เจเจตรินเลยหลายคนก็ยังถามด้วยความช็อกว่าใช่เหรออาทิคำใบ้นี่ปอกับจังหวัดเลยนะลูกเจ้าทั้ง3คนใช่หรอเขาดูรักกันดีมากนะลูก3หล่อทุกคนนี่คิดได้แค่ครอบครัวนี้ครอบครัวเดียวเลยนะลูกชายทั้ง3นึกได้อยู่คู่เดียวคาใจอ่ะคิดไม่ออกเลยจริงๆขออย่าให้เป็นแบบที่เดาเลยเซอร์ไพรส์มากค่ะเกินความคาดหมายคาดไม่ถึงจริงๆเป็นต้นทั้งนี้เมื่อไปส่องอินสตาแกรมปิ่นเกตมณีภรรยาพบว่าเมื่อวันที่19มีนาคม2566ได้โพสต์ภาพอาหารโดยมีการจำกัดความคิดเห็นในโพสต์ดังกล่าวด้วยซึ่งเจสามีได้เข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่าแต่งหน้าตาเหมือนวอตดาเฮลนะโดยปิ่นภรรยาก็เข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่าใช่แต่มีเนื้อขณะที่มีคอมเมนต์รัวๆบอกว่าเมนูนี้น่ากินมากพาไปกินหน่อยอย่างไรก็ตามปิ่นยังได้โพสต์คลิปและภาพลงสตอรี่โชว์รอยสักพร้อมรอยสักคำว่าเซลฟ์เลิฟพร้อมติดแฮชแท็กคำว่าเซลฟ์เลิฟหรือรักตัวเองเจนิสแอดมิดโรงพยาบาลฉลองวันเกิดป่วยร่างพังเกือบวิกฤตติดเชื้อไวรัสแฟนแห่เป็นห่วงเจนิสตาแอดมิดโพฉลองวันเกิดป่วยร่างพังเกือบวิกฤตติดเชื้อไวรัสประสาทสัมผัสไม่ดีทำเอาแฟนๆที่ติดตามเป็นห่วงกันยกใหญ่เมื่อนางร้ายคนสวยเจนิสตาพรมพดุงชีพโพสต์ภาพผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวขณะนอนรักษาตัวอยู่บนเตียงผู้ป่วยในโรงพยาบาลหลังป่วยเข้าขั้นเกือบวิกฤตจนต้องแอดมิดในวันคล้ายวันเกิดวันที่18มีนาคม66ของตัวเองพอดีโดยเจนิสระบุข้อความยาวเหยียดว่าขอบคุณทุกคนที่อวยพรวันเกิดนะคะเรื่องมีอยู่ว่าเกิดมาฉันไม่เคยกินวิตามินบำรุงร่างเลยเพิ่งรู้ว่ามันสำคัญมากมันถึงเวลาแล้วจริงเพิ่งเคยอายุ28อันเนื้อหมอบอกว่าขาดแร่ธาตุในร่างกายเกือบขันวิกฤตและติดเชื้อไวรัสใดไม่ทราบได้มีอาการแขนขาชาหนาวสั่นอาเจียนประสาทสัมผัสไม่ดีความรู้สึกช้าเหนื่อยเพลียแล้วไอเราเป็นนสดมันต้องใช้ความรู้สึกทำไงทีนี้งานก็พังร่างก็พังต้องหอบร่างไร้วิญญาณไร้ความรู้สึกมาตรวจหาสาเหตุหมอบอกว่าเกิดจากพักผ่อนน้อยกินน้ำมากเกินไป
กินน้ำเยอะจริงๆทำให้แร่ธาตุเจือจางคิดมาตลอดว่ากินน้ำเยอะแล้วดีเอ้าต้องคิดใหม่ให้กินน้ำวิตามินกินเบร็อกก้าแทนถ้าจะกินเยอะขนาดนั้นตามนั้นค่ะตรวจเลือดวันละ2รอบดูแร่ธาตุในเลือดว่าปกติดียังกันต่อไปเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการนอนเป็นสิ่งสำคัญอะไรมากเกินไปก็ไม่ดีจอบออขอบคุณทุกความเป็นห่วงนะคะจะรีบฟื้นคืนชีพกลับมาทวงความฝดไฟเหมียนเดิมกราบขอประทานโทษทางกองแอดเชน2561และแอดบูนนำโปรดักชันเป็นอย่างสูงที่หนูสร้างความเดือดร้อนหนูจะรีบหายรีบกลับไปทำงานที่หนูรักให้อย่างเต็มที่และจะไม่ทำให้ผิดหวังคะท่ามกลางแฟนๆที่เข้ามาอวยพรให้สาวเจนิสหายไวๆกันอย่างมากมายขอบคุณภาพไอจียานิสตา นุ่นสุดที่พาถามนิกกี้บ้านแตกเพราะหนูแอบแซบจริงไหมเผยเหตุโดนก้อยดุขอบคุณนิกกี้ช่วยปั้นโสดจีบเอาไหมนุ่นสุดที่พาถามนิกกี้บ้านแตกเพราะหนูแอบแซบกันจริงไหมเผยเหตุโดนก้อยดุวันที่10มีนาคม2566แฟนคลับนุ่นสุทธิภาตัดคลิปตอนหนึ่งที่นิกกี้ณฉัตรและนุ่นสุทธิภาไปทำคอนเทนต์ด้วยกันทางช่อง YouTube ของนุ่นซึ่งยอดวิวทะลุล้านขณะพูดคุยกันอยู่ในสระว่ายน้ำแล้วนุ่นถามนิกกี้ว่าจริงไหมที่บ้านแตกเพราะหนูซึ่งนิกกี้ตอบว่าไม่ได้บ้านแตกกูโดนดูนิดหน่อยนุ่นโดนดุว่าอะไรเอาประโยคชัดชัดเป๊ะเป๊ะเรียงทุกคำตอนที่ซื้อบ้านกันเนี่ยแฟนพี่เขาออกคำสั่งว่าชั้น3จะเป็นชั้นที่ขอว่าห้ามให้ใครขึ้นมาเขาบอกว่า YouTube ถ่ายได้ชั้น1ชั้น2นุ่นแล้วชั้น3คืออะไรมันคือห้องเขาที่เขาไว้ทำงานห้อง1มีเสื้อผ้าเขากับห้องนอนเขาบอกว่า2ห้องนี้อย่าขึ้นมาTikTok มันไปลงแล้วบังเอิญว่ามันเป็นชั้น3ที่กูไม่บอกเขาก่อนกูก็โดนเขาดุว่าบอกแล้วใช่ไหมว่าชั้น3อยากขึ้นมาถ่ายนุ่นเขาบอกนิ่งๆแบบนี้เลยเหรอประมาณนั้นเขานิ่งๆเขาก็ดุใส่กูแต่กูโมโหใส่เขาเพราะกูก็คิดว่ากูทำงานประมาณนั้นเองมันกลายเป็นคึกขนองแต่ว่ายอมรับว่าคนเอาไปลงติ๊กต็อกเยอะแล้วคนดูหลายล้านแต่ช่องกูคนดูน้อยโดยคลิปดังกล่าวนิกกี้ก็ถามนุ่นว่าถ้าวันนั้นนิกกี้โสดแล้วจีบนุ่นจริงๆมึงเอากูไหมนุ่นก็ตอบว่ามีสิบคุยคนมันโสดคุยกับใครก็ได้โดยสปอคนุ่นชอบผู้ชายสูงตีนิกกี้ไม่ใช่กูละนิกกี้ยังบอกด้วยว่ามีคอมเมนต์ว่านิกกี้กับนุ่นแอบแซบกันทั้งคู่บอกเลยว่ามันจะไปแอบแซบยังไงก่อนคนแอบแซบมันต้องอีกฟิลมันต้องเมมเงียบๆไม่ใช่อย่างนี้โดยนุ่นยังได้ขอบคุณนิกกี้ช่วยปั้นตัวเองด้วย